สวัสดีครับทุกฝั่งที่รักทุกท่านครับ ชวนคิดชวนคุยนะครับนำเสนอประเด็นที่สำคัญสำคัญที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจปัญหานะครับหรือว่ากลไกของตัวปัญหาหรือความเป็นมาเป็นไปของเรื่องราวต่างๆที่มีส่วนสำคัญนะครับต่อผลประโยชน์ของประชาชนและก็ต่ออนาคตของประเทศชาตินะครับเรื่องปตท.นี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมยืนชัดเจนว่านะครับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนั้นถูกกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับรวบเอาไปจัดการแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันในกลุ่มตัวเองอย่างไม่โปร่งใสมีวิธีการจัดการโดยที่ประเทศชาติและประชาชนนั้นไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้และผลประโยชน์นะครับเมื่อเทียบกับจำนวนทรัพยากรที่ถูกดูดขึ้นมาแล้วก็เมื่อไปดูรายงานที่ทำโดยปตท.นั้นมันมีสิ่งไม่ชอบมาพากลนะครับผมได้ทำคลิปเรื่องนี้อยู่นะครับสองสามชิ้นนะครับพิสูจน์แล้วว่าชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันแน่นอนมีเยอะด้วยผลิตในปริมาณที่เป็นอันดับต้นๆของโลกสูงกว่าประเทศโอเปกบางประเทศแต่ว่าเนื่องจากการจัดการที่จะเอามาทำกำไรกันนะครับแล้วมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดนักการเมืองก็แยะนะครับไม่ว่าฝั่งไหนทั้งสิ้นแหละครับได้ประโยชน์กันอยู่ทั้งโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยมันก็เลยเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ใหญ่มากนะครับที่มีการปกป้องไม่ให้ประชาชนเข้าถึงนะครับแต่ว่าความจริงมันนะครับออกมาเรื่อยๆแหละครับแล้ววันนี้มีกลุ่มที่เขาติดตามตรงนี้อยู่ไม่ว่าใครจะมองว่าเป็นกลุ่มสลิ่มกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มาเป็นเรื่องหลักการเหตุผลเรื่องหลักฐานความจริงอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยมีน้ำมันมากพอที่จะทำให้ประเทศเรานั้นกลายเป็นประเทศมั่งคั่งได้แต่การจัดการนั้นได้ดูดเอาทรัพยากรไปแล้วก็ได้ให้สัมปทานกับบริษัทบรรษัทข้ามชาตินะครับโดยที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่โปร่งใสอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะช่วยนะพี่น้องที่เขาต่อสู้เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้หลักฐานเหตุผลเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่ามันสมเหตุสมผลเป็นความจริงนะครับจะช่วยกันนำมาเผยแพร่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ดำเนินการนำไปถ่ายในเรื่องเหล่านี้ผมเห็นมีหลายคลิปนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับแคปเจอร์ตรงนี้มาเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนให้พี่น้องได้รับทราบว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันมหาศาลจริงๆแต่กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูลและบรรษัทข้ามชาติกำลังดูดเอาทรัพยากรของเราไปใช้นะครับพี่น้องต้องรู้เอาไว้นะครับไปดูคลิปกันครับ17มกราคม2557เราอยู่ที่บ่อบัวรพาเอตำบลกกแรดอำเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่คือรถขนน้ำมันดิบที่กำลังจะเคลื่อนออกจากบ่อนะคะเราลองดูน้ำมันดิบจากลานกระบือค่ะเป็นแหล่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยสามารถผลิตด้วยการสูบขึ้นมาจากดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบนะคะมันไหลขึ้นมาเองรถคันหนึ่งบรรจุประมาณสัก 32,000 ลิตรนะคะกำลังเคลื่อนออกจากบ่อค่ะไปไหนคะเนี่ยเอาไปไหนคะบางจากเลยตรงไปเลยหรือว่าไปขึ้นรถไฟตรงไปบางนาเลยนะหรือคันนึงบรรจุเท่าไหร่พี่30,000ลิตรนะนี่น้ำมันดิบทั้งหมดเหรอพี่ขอบคุณครับรถ20ล้อนะคะกำลังออกจากถนนในชุมชนขนาดเท่านี้ค่ะที่ขนน้ำมันจากแหล่งลานกระเบือสุโขทัยนะคะไปที่โรงกลั่นบางจาก1คันเนี่ย30,000ลิตร
วันหนึ่งก็จะมี 4-6 คันนะคะตอนนี้รถคันใหม่กำลังเลี้ยวเข้าค่ะที่จะไปรับน้ำมันนะคะหัวดูดน้ำมันอยู่ตรงปลายตรงนู้นนะคะที่เห็นเป็นหัวเตี้ยๆคล้ายๆกับหัวน้ำบาดาล นะคะแล้วก็ต่อท่อมาตรงนี้แหละค่ะที่รถกำลังเคลื่อนมารับเปิดก๊อกแล้วก็ใส่รถได้ค่ะเต็มรถก็ออกไปนี่คือการขุดเจาะน้ำมันดิบของประเทศไทยนะคะไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากเจาะกันง่ายๆดูดกันสบายๆเหมือนเปิดก๊อกน้ำกรอกใส่รถแล้วก็ส่งไปลงกลั่นบางจากแค่กลั่นเสร็จพอมาขายคนไทยราคานำเข้าบวกค่าขนส่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514ค่ะแก้5ครั้งมาตรานี้ไม่เคยแก้รถไถนาคันนี้ก็ใช้น้ำมันได้เป็นน้ำมันราคานำเข้ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ใช้น้ำมันราคานำเข้ารถบรรทุกคันนี้ก็ใช้น้ำมันราคานำเข้าขณะที่เขาบรรทุกอยู่ข้างบ่อน้ำมันของตัวเองนี่คือสถานการณ์พลังงานประเทศไทยนะคะถามว่าความเป็นธรรมคืออะไรในการขุดเจาะน้ำมันของประเทศของเราที่คนไทยทุกคนมีน้ำมันของตัวเองแบบนี้แต่ใช้ราคานำเข้าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้จะยอมกันต่อไปอีกนานเท่าไหร่คะที่จะให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับประเทศของเราสดๆนะคะเลือดเนื้อของแม่ธรณีออกมาเป็นน้ำมันดิบของประเทศของเราเองสุโขทัยกงไกรราชตำบลกกแรดเดี๋ยวคอยดูนะคะเขาเพียงแต่นำหัวโยกที่ต่อท่อมาจากบ่อน้ำมันกรอกลงแท้งที่รถคันนี้ก็เป็นการสิ่งที่เรียกว่าขุดเจาะหรือผลิตน้ำมันดิบจากประเทศของเราที่มีผู้บริหารพลังงานพูดเสมอๆว่าเจาะยากเจาะเย็นลงทุนสูงเท่านี้แหละค่ะคือการลงทุนไม่มีตัวปั๊มไม่มีเครื่องใดๆทั้งสิ้นค่ะมีแต่เครื่องเปิดก๊อกกับปิดก๊อกเท่านั้นเองรถเหล่านี้ใช้น้ำมันราคานำเข้าชาวนาที่กำลังไถนาอยู่ที่เห็นไกลๆนั้นก็ใช้น้ำมันราคานำเข้าพวกเราที่เดินทางมาที่นี่ก็ใช้น้ำมันราคานำเข้านะคะพี่น้องที่ทำงานเป็นยามเป็นเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่เป็นคนไทยแม้กระทั่งคนขับรถก็ใช้พลังงานราคานำเข้าในครอบครัวแต่การได้มาซึ่งน้ำมันในประเทศไทยทำกันแค่นี้ล่ะค่ะเปิดก๊อกใส่รถแล้วก็ถือว่าเสร็จมันลำบากยังไงคะในการขุดเจาะน้ำมันเราต้นทุนสูงยังไงคะอยากให้ข้าราชการกระทรวงพลังงานตอบคำถามนี้กับประชาชนค่ะทำไมปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพแบบนี้เจาะน้ำมันประเทศตัวเองแต่ประชาชนของตัวเองซื้อน้ำมันราคานำเข้า17 มกราคม 2557กกแรกสุโขทัยประเทศไทยค่ะ